จีมินฉี่มีอะไรมาโชว์พวกเราอ่ะเฮ้ยโหยอมเลยอ่ะทั้งการเต้นการร้องเนาะที่สุดอ่ะโอ้โหน่ารักไม่ไหวอ่ะได้ทุกสเต็ปทุกท่วงท่าทุกแนวนะฮะยอมอ่ะจิมินชีก็พักจิมินนะครับผมคือผมเพิ่งมาปื้มปิ่มเขาหลังจากเพลงไวท์เนี่ยแหละแต่ว่าผมเองเนี่ยตอนนี้คือหยุดดูคลิปเขาไม่ได้เลยนะฮะแล้วคือหลังจากไวท์เนี่ยก็จะมีอะไรที่ออกมาเซอร์ไพรส์ตลอดอย่างเช่นมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้ Dior ใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวส่งคลิปเต้นออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วผมก็เพิ่งไปตามนะล่าสุดคือผมเพิ่งรู้ว่าจิมินกับจองกุกเนี่ยเขาก็แบบว่ามีความสัมพันธ์ที่แบบว่าดูน่ารักกันมากเลยอะไรอย่างงี้นะครับผมก็แบบว่าแอบฟินคือตอนนั้นผมไม่รู้คือปีที่แล้วเนี่ยผมไปปูซานมาใช่ป่ะแล้วผมไปที่หมู่บ้านแกมชอนวิลเลจเนี่ยผมก็เห็นป้ายใหญ่เลยซึ่งตอนนั้นผมก็คิดว่าเออมันคงเป็นเมมเบอร์ของ BTS ผมก็เลยไปถ่ายไว้แต่ปรากฏว่าวันนี้ผมรู้จักทั้งจีมินแล้วก็จองกุกเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วคือตอนนั้นมันเหมือนแบบเป็นพรหมลิขิตเล็กๆอ่ะที่ผมหันไปแล้วแบบมองหน้าจีมินแต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าชอบเขาอะไรอย่างงี้นะฮะเออก็ตอนนี้ก็คือแบบปลื้มปิ่มมากจริงนะฮะ